วทั้งบ้านเปิ้ลนาคอนภรรยาจูนกัสมาติดโควิดเนี่ยได้ว่าออกมาประกาศแจ้งให้ทราบผ่านอินสตาแกรมจูนกัสมาค่ะสำหรับสาวจูนกัสมาศิลาชัยภรรยาของเปิ้ลนาคอนนะคะที่ได้ล่าสุดอัปเดตรับผลการตรวจจากโรงพยาบาลว่าเธอพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้แยกตัวออกมารักษาตามมาตรการที่แพทย์แนะนำแน่นอนว่าจูนได้เล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะทราบว่ามีเชื้อโควิดว่าแม่จูนขอแจ้งให้ทราบนะคะปกติแล้วแม่จูนตรวจหาเชื้อก่อนทำงานที่ก่อนจะเจอเพื่อนๆทุกครั้งด้วยและวันอาทิตย์เริ่มมีอาการไอมีไข้อ่อนๆเลยไปตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลออกมาวันนี้ว่าพบเชื้อโควิด-19 นะคะตอนนี้จูนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่แพทย์แนะนำแล้วค่ะจูนได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วส่วนสีออและป้าเปิ้ลนั้นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านส่วนตัวจูนต้องแยกออกมาเพราะว่ามีโรคประจำตัวเมื่อเช้าลองตรวจ ATK ยังไม่พบเชื้ออยู่เลยพอสายๆโรงพยาบาลโทรบอกว่าติดโควิด-19 ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยทั้งนี้จูนได้เขียนแคปชั่นทิ้งท้ายสั้นๆว่าเรียบร้อยซึ่งต่างก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามและขอให้เจ้าตัวหายป่วยไวๆด้วยล่ะค่ะ